แนวข้อสอบวิจัยทางการศึกษาชุดที่1 นะครับข้อ1กลุ่มของสิ่งที่ถูกเลือกมาศึกษาหมายถึงอะไรกอไก่สิ่งที่ทดลองขอไข่ตัวแปรคอควายประชากรงองูตัวอย่างเฉลยนะครับตอบงองูนะครับตัวอย่างข้อ2การวิจัยในชั้นเรียนเป็นบทบาทของใครกอไก่ผู้บริหารการศึกษาขอไข่นักเรียนคอควายผู้บริหารสถานศึกษางองูครูเฉลยนะครับตอบงองูนะครับครูข้อ3การตั้งสมมติฐานการวิจัยมีความจำเป็นอย่างไรกอไก่เป็นการกำหนดค่าสถิติของงานวิจัยขอไข่บอกแนวทางการแก้ปัญหาคอควายการคาดคะเนคำตอบงองูบอกให้ทราบถึงรูปแบบการวิจัยเฉลยนะครับตอบคอควายนะครับการคาดคะเนคำตอบข้อ4ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะอยู่ในบทใดของงานวิจัยกอไก่บทที่5ขอไข่บทที่2คอควายบทที่4งองูบทที่3เฉลยนะครับตอบคอควายนะครับบทที่4ข้อ5การวิจัยประเภทใดที่ช่วยให้ครูสร้างนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีและทำให้การสอนมีประสิทธิภาพกอไก่การวิจัยกรณีศึกษาขอไข่การวิจัยเชิงปฏิบัติการคอควายการวิจัยเชิงทดลองงองูการวิจัยและพัฒนาเฉลยนะครับตอบงองูนะครับการวิจัยและพัฒนาข้อ6การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัยต้องเขียนอย่างไรกอไก่เขียนให้อ่านง่ายขอไข่เขียนให้สอดคล้องกับชื่อเรื่องคอควายเขียนให้คนอ่านเข้าใจง่ายงองูเขียนให้ภาษาสละสลวยเฉลยนะครับตอบขอไข่นะครับเขียนให้สอดคล้องกับชื่อเรื่องข้อ7การวิจัยเชิงพรรณนาหรือเชิงบรรยายตรงกับข้อใดกอไก่ qualitative research ขอไข่ experimental researchคอควาย correlation research งองู descriptive research เฉลยนะครับตอบงองูนะครับ descriptive research ข้อ8คุณลักษณะที่จำเป็นของนักวิจัยข้อใดสำคัญที่สุดกอไก่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ขอไข่มีความรอบรู้ในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่กำลังทำอยู่คอควายมีความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาที่ทำการวิจัยเป็นอย่างดีงองูมีความอยากรู้อยากเห็นเฉลยนะครับตอบคอควายนะครับมีความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาที่ทำการวิจัยเป็นอย่างดีข้อ9 Classroom Action Research ตรงกับข้อใดกอไก่การวิจัยปฏิบัติการนอกชั้นเรียนขอไข่การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนคอควายการวิจัยปฏิบัติการทั้งในและนอกชั้นเรียนงองูการวิจัยปฏิบัติการเฉลยนะครับตอบขอไข่นะครับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนข้อ10ข้อใดเรียงลำดับการพัฒนานวัตกรรมได้ถูกต้องกอไก่สร้างทดลองใช้ประเมินขอไข่สร้างประเมินทดลองใช้คอควายประเมินสร้างทดลองใช้งองูทดลองใช้สร้างประเมินเฉลยนะครับตอบขอไข่นะครับสร้างประเมินทดลองใช้ข้อ11ถ้าครูต้องการค้นหาสาเหตุที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนควรทำการวิจัยประเภทใดกอไก่การวิจัยกรณีศึกษาขอไข่การวิจัยเชิงสำรวจคอควายการวิจัยเชิงบรรยายงองูการวิจัยเชิงสาเหตุเฉลยนะครับตอบงองูนะครับการวิจัยเชิงสาเหตุข้อ12การวิจัยเชิงทดลองตรงกับข้อใดกอไก่ experimental research ขอไข่Qualitative Research คอควาย Correlation Research งองู Descriptive Research เฉลยนะครับตอบกอไก่นะครับ Experimental Research ข้อ13ขั้นตอนแรกในการทำวิจัยในชั้นเรียนคือขั้นตอนใดกอไก่วิเคราะห์ปัญหาขอไข่ตั้งสมมติฐานคอควายกำหนดปัญหางองูรวบรวมข้อมูลเฉลยนะครับตอบคอควายนะครับกำหนดปัญหาข้อ14การวิจัยทางการศึกษาเป็นการวิจัยประเภทใด
กอไก่การวิจัยขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานโรงเรียนขอไข่การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ขอควายการวิจัยเชิงประยุกต์งองูการวิจัยอิสระเชิงวิเคราะห์เฉลยนะครับตอบขอควายนะครับการวิจัยเชิงประยุกต์ข้อ15เครื่องมือในการวิจัยคืออะไรกอไก่สิ่งที่ใช้ในการเก็บข้อมูลขอไข่สิ่งที่ใช้ในการแปลผลข้อมูลคอควายสิ่งที่ใช้วัดข้อมูลงองูสิ่งที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลเฉลยนะครับตอบกอไก่นะครับสิ่งที่ใช้ในการเก็บข้อมูลข้อ16ข้อใดจัดว่าเป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการกอไก่การวิจัยบริสุทธิ์ขอไข่การวิจัยกรณีศึกษาคอควายการวิจัยพื้นฐานงองูการวิจัยประยุกต์เฉลยนะครับตอบงองูนะครับการวิจัยประยุกต์ข้อ17ถ้าเราต้องการวัดพฤติกรรมเราจะใช้เครื่องมือใดกอไก่แบบทดสอบขอไข่แบบสอบถามคอควายแบบวัดเจตคติงองูแบบสังเกตเฉลยนะครับตอบงองูนะครับแบบสังเกตข้อ18ข้อใดคือขั้นตอนสุดท้ายของการทำวิจัยกอไก่การรวบรวมข้อมูลขอไข่การเขียนรายงานคอควายการกำหนดปัญหางองูการสรุปผลเฉลยนะครับตอบขอไข่นะครับการเขียนรายงานข้อ19ถ้าเราต้องการวัดความคิดเห็นเราจะใช้เครื่องมือใดกอไก่แบบทดสอบขอไข่แบบวัดเจตคติคอควายแบบสังเกตงองูแบบสอบถามเฉลยนะครับตอบงองูนะครับแบบสอบถามข้อ20การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยประเภทใดกอไก่การวิจัยและพัฒนาขอไข่การวิจัยเชิงปฏิบัติการขอควายการวิจัยกรณีศึกษางองูการวิจัยเชิงทดลองเฉลยนะครับตอบขอไข่นะครับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ